เวลาตีหนึ่งโดยประมาณของวันที่13กันยายน2562เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลมีนบุรีรับแจ้งมีผู้พบศพหญิงสาวภายในพงหญ้าในซอยสุวินทวงศ์24แขวงแสนแสบเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครไปที่เกิดเหตุเป็นซอยเปลี่ยวพบศพหญิงสาวสวมชุดนอนลายเป็ดสีเหลืองสภาพนอนจมน้ำอยู่ในป่ากกบริเวณพงหญ้ารกสุดซอยโดยมีชาวบ้านและญาติผู้ตายยืนมุงดูอยู่เป็นจำนวนมากทั้งนี้ตำรวจสามารถจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยได้หนึ่งรายทราบชื่อต่อมาคือณัฐพงศ์22ปีมีบาดแผลบวมปูดบนใบหน้าจากการถูกรุมประชาทันโดยชาวบ้านและญาติผู้ตายสลบไม่ได้สติเจ้าหน้าที่เร่งทำการปฐมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลณวมินทร์9พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามควบคุมตัวอย่างใกล้ชิดนางสาวภักจิราปานเหล็ง28ปีผู้เป็นพี่สะใภ้ผู้ตายที่พักอาศัยอยู่ด้วยกันก็เปิดเผยผู้ตายน่ะคือนางสาวปริศนาเนียมกล่ำ18ปีหายออกจากบ้านตั้งแต่เวลา 04:00 ของวันที่12กันยายนที่ผ่านมาขณะนั้นนายณัฐพงศ์ซึ่งเป็นเพื่อนกับนายทวัชชัย19ปีผู้เป็นสามีของผู้ตายได้เข้ามาหาที่บ้านพักย่านสุวินทวงศ์22อ้างว่าสามีของนางสาวปริศนาดื่มสุราเมาไม้ไม่ได้สติอยู่ที่ปั๊มน้ำมัน PTริมถนนสุวินทวงศ์ให้ไปช่วยกันพาตัวกลับบ้านนายณัฐพงศ์ขับมอเตอร์ไซค์พานางสาวปริศนาออกไปกระทั่งเวลา 05:00 ณัฐพงศ์ได้โทรศัพท์ไปบอกสามีของผู้ตายที่กำลังทำงานอยู่ที่ร้านติดฟิล์มรถยนต์ว่าถูกทำร้ายร่างกายจนรถล้มอยู่ภายในซอยสุวินทวงศ์24ขอให้มาช่วยเหลือกระทั่งสามีผู้ตายเดินทางมาถึงเห็นนายณัฐพงศ์ถูกรถมอเตอร์ไซค์ล้มทับอยู่ที่กลางซอยเนื้อตัวเปียกปอนก็จึงเข้าช่วยเหลือและนายณัฐพงศ์ก็ได้บอกว่าแฟนสาวของนายทวัชชัยได้วิ่งหนีเข้าไปที่ท้ายซอยฝ่ายสามีผู้ตายก็จึงออกไปตามหาพบรองเท้าแตะของนางสาวปริศนาตกอยู่เพียงข้างเดียวแต่ไม่พบตัวผู้ตายกระทั่งช่วงเช้าญาติก็ช่วยกันตามหาทั้งทางสื่อโซเชียลและโทรศัพท์ก็ไม่สามารถติดต่อได้ตลอดทั้งวันกระทั่ง5ทุ่มของวันที่12กันยายนที่ผ่านมาตนพร้อมญาติส่วนหนึ่งก็ไปตามหาภายในซอยดังกล่าวอีกครั้งพบเห็นแมวดำเดินเข้าไปในพงหญ้าข้างทางห่างจากถนนประมาณ10เมตรใกล้กับจุดที่พบรองเท้าแตะก็จึงเข้าไปดูพบว่าเป็นศพนางสาวปริศนาจมอยู่ในน้ำก็รีบแจ้งตำรวจซึ่งญาติที่ช่วยกันค้นหาปักใจเชื่อว่าผู้ก่อเหตุคือนายณัฐพงศ์ซึ่งอยู่กับผู้ตายเป็นคนสุดท้ายไปตามหาตัวณัฐพงศ์ที่ย่านบ้านพักเสรีไทยขณะนั้นณัฐพงศ์นอนอยู่กับภรรยาเมื่อพบตัวก็ได้คาดคั้นสอบถามโดยนายณัฐพงศ์จะพูดจาวกวนคล้ายกับคนเมายาเสพติดกล่าวว่าขอโทษไม่ได้ตั้งใจและรับอีกว่าร่วมกับเพื่อน 4-5 คนรุมทำร้ายผู้ตายก่อนที่จะนำศพไปอำพรางในจุดดังกล่าวและเวลาต่อมาญาติของผู้ตายก็นำตัวของณัฐพงศ์มาที่เกิดเหตุก่อนจะถูกชาวบ้านและญาติอีกส่วนหนึ่งที่เฝ้ารออยู่รุมประชาทันจนได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าก่อนที่ตำรวจจะรีบกันคนไม่เกี่ยวข้องออกไปให้พ้นบริเวณและนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลณวมินทร์9ในเบื้องต้นแพทย์ก็ได้ชันสูตรพลิกศพผู้ตายพบว่าสภาพศพท่อนบนใส่เพียงเสื้อแขนยาวสีเหลืองลายเป็ดส่วนท่อนล่างเปลือยเปล่าตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบบาดแผลจากการถูกทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดส่วนประเด็นว่าจะมีการถูกข่มขืนหรือไม่ก็ต้องรอผลชันสูตรพลิกศพอย่างละเอียดจากแพทย์หลังจากนี้ก็จะสอบสวนพยานแวดล้อมและผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกุมเพื่อหาข้อสรุปในการก่อเหตุครั้งนี้ต่อไปน้องเขาหายไปตั้งแต่ตอน 04:00 กว่าค่ะเพราะว่าผู้ต้องหานี่ได้โทรไปหาเขาว่าเขาว่าให้มาหาแฟนเขาแฟนเขามาอยู่หน้าปั๊มพีทีแฟนเขากลับไม่ได้ก็ให้มาพาแฟนเขากลับเขาก็ไปรับกันที่บ้านแล้วคือตรงเนี้ยผู้ศพอะค่ะเขามีลูกอยู่แล้วลูกเขาได้จะขวบหนึ่งแล้วก็เขาก็อุ้มลงมาให้แม่แฟนเขาดูลูกแล้วเขาบอกกับแม่ว่าเดี๋ยวไปหาไอ้ฮัทก่อนนะเดี๋ยวไอ้ฮัทมันมาอยู่ข้างนอกหนูไปไกลดอนฮัทกลับไม่ได้แล้วเขาก็หายไปเลย